แคทเรดิโอจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่3ครับกลับมาแล้วนี่เราจะจับรางวัลแรกเลยที่เราบอกไว้นะแผ่นเสียงแผ่นเสียงนะฮะจากร้านเลโก้แฟนชิบูย่าญี่ปุ่นนะครับยังพีเพิลคอนเสิร์ตฟินแลนเดียนะฮะเมื่อกี้ถ่ายรูปลงไปใน Twitter ไปแล้วหน้าตาแผ่นเสียงสวยงามมากเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะเราจะต้องมีการถ่ายให้ดูว่าเราจับจริงๆแล้วถ่ายมือถ่ายหนวดเลยนะคะหนวดที่กำลังจะควานจับหลับตาค่ะหลับตาเราถ่ายพี่บอยตอนลุ้นด้วยดิโหพี่บอยทำหน้าลุ้นหน่อยทืน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 คุณพลทหารแทนทองใบครับได้แผ่นเสียงไปนะฮะขอแสดงยินดีด้วยแทนทองใบนะครับไม่ใช่น้องเซรามูนนะเสียใจด้วยเราจับ2รางวัลเลยแล้วกันนะใช่ค่ะจับให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยนะใช่ค่ะเล็ก2รางวัลนะพี่บอยจับมั่งเอาตุ๊กตาพี่บอยจับหมีตุ๊กตาเท็จแล้วกันหมีเลือกคนนะพี่บอยเอามือล้วงลงไปได้ไหมคะบูมนี่มือฮะนี่มือตุ๊กตาเท็จจากญี่ปุ่นนะฮะจากเอ้ยคุณมบมคุณมบมและพวงกุญแจนะฮะพวงกุญแจจากเยอรมันนะครับเป็นพวงกุญแจสตาร์วอร์ให้พี่บูมจับบ้างอันรางวัลหนึ่งให้พี่บูมจับเป็นของเซรามูนพวงกุญแจของคนที่เอสราบันนะฮะนำมาฝากเราจากประเทศเยอรมนีได้แก่ผมชอบแบบได้ของทะเลเนาะอีกละตึง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 ทะเลก็ดีใจด้วยนะสรุปของรางวัลนะครับแผ่นเสียงจากญี่ปุ่นได้กับคุณพลทหารแทนตุ๊กตาหมีเท็ดนะได้กับคุณมปมตุ๊กตาหมีม้าหมึกได้กับคุณเห็ดไลท์เซเบอร์จิ๋วคุณย่องมายิงนะครับพวงกุญแจคุณเลศและแท็กคล้องคอนะฮะคุณ NW นะฮะ NW นะครับก็หมดมีไหมพี่บูมหมดแล้วของรางวัลหมดแล้วของรางวัลหมดแล้วค่ะพี่บอยจะมีอะไรมาแจกไหมแจกไหมคะมันหมดแล้วนี่ไหมฮะไม่ได้ของเจ็ดสโนปี้ที่ไม่ใช่หมาเนี่ยฮะ แล้วแคททรีเชิร์ตของเรานะตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรได้นะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาบางคนนึกว่าพอหมด Early Cat ไปแล้วเนี่ยอ้าวบัตรไม่ขายแล้วหรือไงยังขายอยู่นะครับขายค่ะยังขายอยู่ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็จะไม่มีโปรโมชั่นของ Early Cat ไปแล้วนั่นคือเอาเสื้อไปสกรีนไลน์พิเศษอ่ะนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับบัตรเข้างานเนี่ย300บาทใช้เข้างานได้2วันเนี่ยจริงๆก็เหมือนฟรีอ่ะเพราะเข้าไปก็เอาบัตรเนี่ยนะไปส่วนเป็นส่วนลดซื้อยืดเนี่ยในงานทุกบูธได้เลยเนี่ยมูลค่า300บาทเหมือนกันนะถ้าใครที่มีบัตรแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพบกันได้วันเสาร์ที่30เมษายนและวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้นะครับที่แอร์พอร์ตเรลลิงสถานีมักกะสันตั้งแต่11โมงเช้าจนกระทั่งถึง5ทุ่มเลยวงดนตรีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP นะครับ CP เติมชีวิตที่ดีเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายสบายรับใกล้ทุกเวลาคุ้มมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำครับเต็มๆเนื้อเต็มเอียดเบียดเต็มถ้วยและนาฬิกาซุนโต้โดย NGG Timepiece ด้วยครับวันนี้มีการประชุมบูธแคททีเชิร์ตใช่ไหมพี่เจตเล่าบรรยากาศดีว่าน่ารักไหมบูธเราก็วันนี้ไปประชุมบูธมาครับก็ทำงานบ้างนะผู้คนที่มาเตรียมขายของในงานเราเนี่ยก็น่ารักมากช่วยให้ความร่วมมือดีสงสัยอะไรก็ถามเลยแล้วก็เหมือนว่าเขาเตรียมแบบเสื้ออะไรมาขายเนี่ยเริ่มแบบเพิ่มแบบนู่นนี่นั่นมาให้เราดูครับดีงานนี้ดีแน่นอนดูมีความสุขนะนี่ทำไมต้องยิ้มแปลกๆมีความสุขนะส่งมา800ล้านปีนี้คัดเลือกเหลือเท่าไหร่นะ100ท็อป100กว่าใช่ป่ะคนทั่วไปประมาณ110ล้าน110ล้านไม่นับศิลปินคือ1ต่อ8นะดีนะน่ารักมากแต่บางอันพี่จ่องบอกขอดูรูปคนขอดูรูปเจ้าของบูธน่ารักจริงครับพี่เยอะเสื้อดูมันย้ำดูมันย้ำบูธนี่เป็นไงบูธนะโจ๊กอะรันฟอร์เรสเฮ้ยเราไม่รู้นะอันนี้ผมรันฟอร์เรสรันเป็นไงเป็นใครมานะโจ๊กมาเองไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วใครน่ารักไหมไม่พูดดีกว่าเฮ้ยดูสุดๆเนี่ยอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่าพี่เราต้องหยุดอะไรเปิดสปอตบ้างเองไม่ต้องอ่านได้เลยนะอ่านได้เลยนะคะอ่านจดหมายกันต่อเลยครับพี่บอยเศษไม่วางตรงนี้ครับพี่ตกใจครับไอ้ทำไมมือข้างนี้โดนรักอ๋อพี่บอยรักครับพี่
ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเจ้ากอดแมวเราจะกอดหมานี่เป็นจดหมายในซองที่วินเทจมากนะฮะซองวินเทจคืออะไรฮะเป็นซองอ๋อแบบซองแบบเป็นลายมีแบทแมนด้วยนี่พี่บอยใช่ไหมมุมขวาบนมุมซ้ายบนน่ารักฮะน่ารักเป็นเครื่องหมายคำในคำพูดนะฮะการเว้นระยะให้ความรักโดยการมีขอบเขตของสถานภาพในแบบที่คุณไม่กดดันอีกฝ่ายให้เขารู้สึกอึดอัดในการมีความรักโดยการทำบางอย่างหรือบางสิ่งให้เหมาะสมพอเหมาะพอดีกับความรักที่คุณมีคุณจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาอย่างมีความสุขจนคุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้นี่ในเครื่องหมายคำพูดมาเลยครับสวัสดีครับพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมววันนี้ไม่มีเรื่องรถไฟแต่มีเรื่องหัวใจแทนคนเราจะทนอยู่กับความผิดหวังซ้ำๆได้นานที่สุดแค่ไหนกันคะและสถานะที่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรและเราต้องเข้าใจมันแบบไหนการเป็นผู้พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเราควรหยุดใช่ไหมคะเราเป็นคนที่ชอบให้อภัยคนจนบางครั้งสิ่งที่เราทำกลับมาทำร้ายตัวเราเองเสมอเรารู้อยู่เรารู้ทุกอย่างแล้วว่าสุดท้ายมันก็วนลูปแต่บางครั้งก็พยายามใจแข็งหายไปแต่สุดท้ายเราก็ยังกลับไปอยู่ดีอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคล้ายๆเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันเนาะมันก็แต่ว่าตรงตัดใจอะเนาะแต่นี้แบบน่าจะถลำลึกไปกว่าใช่เข้มข้นกว่าก็ต้องอยู่ที่ตัดใจอะน้องปลอแล้วเธอจะใช้ความคิดถึงนั้นจ้องมองไปยังความว่างเปล่าราวกับไม่มีวันสุดท้ายของเตยก็คือแบบก็คือแบบวันนี้ก็แบบจริงๆมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะแบบว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีก็แปลกนะก็รู้ว่าในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยอยู่ไปเนี่ยมันก็เป็นแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเป็นไปไม่ได้แต่เราก็อยากจะอยู่ตรงนั้นนะเหมือนตลกสมัยก่อนชอบบอกว่าเหมือนคนเป็นฝีแล้วก็เอาชอบเอานิ้วบนฝีเล่นน่ะให้มันเจ็บอ่ะคือมันมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็เราแบบมนุษย์มันก็มีอย่างนี้จริงๆไงสิวได้มั้ยสิวก็ได้ฮะแต่ฝีแล้วมันเจ็บกว่าไงพี่บอยชอบบนอย่างเงี้ยวนให้มันเจ็บอะหรือมีแผลก็ชอบเขี่ยแผลหรืออะไรเงี้ยเนาะว่าให้มันเจ็บอะมันก็มีมนุษย์คือถึงแต่จริงๆก็เราก็ไม่แน่ใจว่าพออยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสุขในความที่เป็นความทุกข์ไงใช่ไหมมันก็แบบเจ็บดีอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ไงแต่สำหรับพี่ก็แบบว่ามันยังมีตรงอื่นอีกเยอะชีวิตอะมันไม่ได้มีแต่ตรงมันไม่ได้มีแค่นั้นอะชีวิตอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะวันที่เรารู้ว่าเราลุกแล้วแล้วเราจะเดินต่อเนี่ย มันก็ห่างกับวันที่ยังไม่ไปวันเดียวเองอะแต่มันอยู่ที่แบบมุมมองที่เปลี่ยนอะเราแบบเขาใช้คำว่าอะไรพลิกใจอะใช่ไหมเราพลิกใจอะเรารู้ตัวตอนไหนแล้วจริงๆแล้วมันทำแบบเดียวกันอะเรารู้หมดแล้วว่าต้องทำไงแต่ว่าคนส่วนไม่พร้อมอ่ะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มันจะไม่คือรู้ก็เหอะแต่ว่าถ้าไม่พลิกขึ้นมานะมันก็จะไม่หลุดในหนังในลิมิสันนี่ไงคำพูดหรือลั่นของอาฮุยไงอาฮุยเนี่ยก็คือเกิดมาเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลิมเซียนยีซึ่งเป็นคนที่แบบทรงเสน่ห์มากโอ้โหสครานยิงในยุทธจักรนี่คืออันดับหนึ่งนะสวยมากนะแล้วอาฮุยก็หลงรักหัวปักหัวปั๊มอ่ะแล้วลิมเซียนนี้ได้กับทุกคนน่ะแต่ไม่ได้กับอาหุยคนเดียวแล้วอาหุยก็แบบติดบ่วงนี้นานมากแล้วมีวันหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าพันปลงตกแค่นี้เองอาหุยก็หลุดออกมาแต่ว่าถ้าไม่หลุดออกมาอีกได้เองนะบอกเท่าไหร่ก็ไม่หลุดหรอกมันจะต้องทำใจว่าหลุดจริงๆด้วยอ่ะไม่งั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งเนาะหรือว่าจะมีบางคนไหมที่เขามีความสุขกับการพยายามไหมถ้าน้องทำแล้วแบบอย่างเงี้ยยังฝ่ายเดียวแล้วแบบรู้สึกยังมีความสุขแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยก็ทำไปเผื่อคือบางทีไม่รู้ตัวไงว่านี่มันไม่ใช่ความสุขไงแต่น้องเขาก็รู้ไงหมายถึงที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาก็รู้ว่านี่มันคือเรื่องที่เป็นความทุกข์นะเพราะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้นะเป็นความทุกข์เราต้องรู้ตัวพี่เพราะว่าถ้าไม่
ถ้าไม่ใช่ความสุขเราต้องรู้ตัวนะเพราะถ้าเป็นความทุกข์เนี่ยเราต้องรู้ตัวเลยแต่ว่าในกรณีของน้องคงเตยเนี่ยน้องเขารู้ตัวอยู่นี่ใช่ไหมว่าเนี่ยเขาเป็นความทุกข์แต่เขาจะทำยังไงให้หลุดมาสักทีไงอันนี้ก็เหมือนอยากหลุดนะอันนี้ดูก็ไม่มีความสุขมันก็หลุดออกมาเหอะทำไงหมายถึงว่าถ้าเสพติดความทุกข์อยู่อ่ะบางทีไม่รู้ตัวไงนั่นเป็นอีกประเภทนึงนะอันนั้นมีอีกประเภทนึงซึ่งก็มีเยอะทีเดียวที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่แบบชอบฟังเพลงเศร้าๆนะเปิดเพลงสีเทาลูกค้าพี่บอยหรือเปล่าเนี่ย ชอบเปิดเพลงรังแกคนใช่ไหมอยู่ในโลกแบบนั้นโลกแห่งความดาร์กดาร์กเนี่ยเพลงนี้ภายใต้ท้องฟ้าสีดำอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วหัวร้องอย่างเงี้ยแต่สำหรับอย่างน้องฮองเตยเนี่ยพี่ว่าก็ใกล้จะก็รู้ตัวแล้วเนอะมันก็แค่ไม่ทำเท่านั้นเองอะมนุษย์มันก็แค่ไม่ทำอะรู้ว่าทำอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลแบบเนี้ยเราทำซ้ำๆไปมันก็ไม่มีทางได้ผลอื่นอาจจะรู้หมดแล้วด้วยว่าวิธีจะหลุดทำไงแต่ยังไม่อยากทำใช่ไหมยังอยากนอนแช่ความเจ็บปวดอยู่บางทีสิ่งที่น้องทำอยู่เนี่ยน้องไม่ได้รักเขานะคือน้องกำลังรู้สึกว่าไอ้ที่อยู่ในหลุมมันเนี้ยเราอยู่ในหลุมมันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเยื่อใยสุดท้ายอ่ะคือเนี้ยคือความรักที่ฉันมีให้เธอถึงแม้ว่าเธอไม่รักฉันก็เถอะแต่เนี่ยมันคือเรื่องใหญ่สุดท้ายของฉันไงฉันให้ความรักกับเธอแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ่ะต้องทำแบบคุณ destructive ครับทำไงฮะเผาสะพาน เดินข้ามใช่เป็นแบบสงครามแล้วเลยเป็นแบบพวกนักรบทำสุสานให้ความหลังฮะอุ้ยให้รู้ว่าตายไปแล้วสิ่งนั้นมันตายไปแล้วเออปิดผนึกเอาไว้อย่าให้มาหลอกหลอนมาตอนหลับตาวิธีที่ใครรู้ว่าลืมเธอไม่ได้วิธีที่ทำสุสานได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเขียนออกมาหรือทำไปอะไรสักอย่างหรือทำเพลงแต่งเพลงให้จบเลี้ยงอำลาใช่ไหมพยายามใช่ไงให้ตอกให้อยู่ได้แค่ในเพลงไงหลายเพลงเหมือนกันนะก็มันคนละคนแต่พอเราทำอะไรอะไรไอ้บูมแต่พอเราทำอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการบอกตัวเองเหมือนกันนะครับการเขียนเพลงหรือนอกจากเขียนหนังสือหรือว่าเขียนของตัวเองก็ได้เขียนเก็บไว้แล้วก็เขียนจดหมายขึ้นมาถึงตัวเองแล้วก็เผาทิ้งหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการแสดงศักยบันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่เราสร้างอนุสรณ์ความรักก็ดีนะคะสมมุติว่าเราเขียนไม่ใช่อนุสรณ์นุ้ยมันอนุสรณ์ไม่ได้ใช่มันต้องเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันกลับไปไม่ได้แล้วอะไม่มีทางกลับคนนี้อยู่ในเพลงนี้คนนี้อยู่ในบทหนังเรื่องนี้คนนี้อยู่ในงานชิ้นนี้ไม่กำลังบอกไงว่าทุกความทรงจำมันมีค่า อย่าไปลบมันเลยเลือกเก็บมันต้องเป็นความทรงจำแล้วไงมันไม่ใช่เป็นคำว่าความทรงจำคืออดีตนะแต่อย่างที่เป็นอย่างนี้มันคือปัจจุบันนะคำว่าความทรงจำเราใช้สิ่งที่เป็นอดีตแล้วจริงๆนะคือเรามองไปในอดีตชัดๆอะใช่ไหมมันแต่อย่างนี้มันคืออยู่ในปัจจุบันนะอย่างบูมนี่คือเลือกเก็บนี่คือยังอยู่ไอ้บูมในทั้งอดีตและปัจจุบันมันทับซ้อนไงงงหมดอะพี่ตอนนี้มันเป็นเวลาแบบอยู่ในมิติที่5 Interstellar มันอยู่ในห้องอันนึงซึ่งมองไปแล้วเห็นเวลาทุกอย่างพร้อมกันนะพร้อมกันด้วยลิ้นชักเปิดได้ลิ้นชักแบบดึงมั่วดึงสนุกเลยอ่ะเอองงอยู่เลยอ่ะโอ้โหโลกไหนไม่รู้ว่ามันมิติที่5แล้วบูมเนี่ยเอ้ยมีทำแมชชีนมั้ยครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเราได้เป็นกำลังใจให้จริงๆแต่จะบอกให้ว่าพอเรื่องบางเรื่องอ่ะพอมันผ่านมาได้แล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปจริงๆนะมันก็แบบโอ้พอมองกลับไปมันก็แบบมันแค่นี้เองจริงเนาะมันแค่ผ่านออกมาแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นจริงๆอ่ะต่อกันเลยฉบับที่1/14คือคนๆนี้เนี่ยเขาเขียนมา14ฉบับพร้อมกันส่งมาทีเดียว14ฉบับเลยคือคุณลายระบายอารมณ์เนี่ยนะเราก็จะทยอยอ่านนะนี่คือฉบับที่1ของเขาแต่ว่าด้วยความที่จดหมายเขายาวมากนะพี่ขออนุญาตตัดทอนนะไม่ได้ตัดทอนตัดตอนคือยังไม่อ่านจบฉบับแรกเนี่ยยังไม่อ่านครบทั้ง6หน้านะจะ5 6หน้าเนี่ยจะขอตัดตรงครึ่งนึงก่อนนะเดี๋ยวนะ14ฉบับแล้วฉบับนึงนี่ก็ยาวทุกฉบับป่ะเกือบๆทุกฉบับโอ้โหถ้าเกิดเรามี28ฉบับ เป็นนิยายเรื่องยาวฮะเรามาเริ่มฉบับที่แรกมีความยันมันเพี้ยนมากเราเริ่มฉบับแรกเขาก่อนเลยนะจดหมายเด็กแมวแมว1ลายระบายลมครับนะสวัสดีพี่ๆและพวกเราชาวแคทเรดิโอกับทุกคนที่ฟังกันอยู่ นี่เป็นจดหมายฉบับแรกของผม
เย้กว่าจะรวบรวมความกล้าส่งมาให้พวกพี่ๆในช่วงจดหมายเด็กแมวผมลองเขียนอยู่หลายฉบับแล้วแต่ไม่ได้กล้าส่งมาสักทีไม่รู้ว่าติดอะไรแต่ตอนนี้จดหมายมันเดินทางมาอยู่ในมือของพวกพี่แล้วนับจากนี้ผมจะเป็นทั้งผู้เล่าและผู้ฟังในเวลาเดียวกันเพราะงั้นเชิญพวกพี่อ่านเลยครับผมดีใจจังที่จะได้ฟังเรื่องของตัวเองผมขอใช้นามดินสอนะผมไม่ชอบปากกาจบป.4 มาแล้วไม่มีความสุขในการเขียนเลยถูกบังคับให้ใช้ปากกามาตลอดจะเขียนอะไรก็ไม่ชอบเลยสำหรับผมดินสอไม้มีปลายดินสอไม้ปลายมียางรบนี่แหละเขียนสบายสุดแล้วเขียนง่ายไม่มีมึกหมดแน่นอนใช้ได้นานด้วยนามดินสอของผมคือลายระบายลมผมว่าพี่ไม่สงสัยหรอกว่าทำไมใช้ชื่อนี้แต่ผมอยากบอกนะวงเล็บทุกสิ่งมีที่มาเสมอไม่มีข้อยกเว้นแม้สิ่งที่มองไม่เห็นมันก็มีที่มาอยู่ดีใครนะที่กล่าวไว้คือผมอยากจะเขียนอยากจะบอกอะไรสักอย่างอยากปลดปล่อยทางความคิดบ้างมีทั้งปัญหาเรื่องคาใจหรือไร้สาระอะไรก็ตามแต่ผมไม่อยากใช้ตัวตนของผมจึงต้องหาตัวแทนในทันใดนั้นหันไปเจอไอ้ลายแมวหนุ่มกลัดมันผู้ฟัดกับหมาเป็นงานอดิเรกแถมมันฮอตขนาดที่ในละแวกบ้านผมไอ้ลายมันคุมแมวทุกหลังครับผมจึงตกลงกับมันว่าขอยืมชื่อมาเป็นนามดินสอหน่อยนะลายมันตอบผมทันใดเมียวขอบใจนะลายที่ใจดีให้ยืมชื่อจึงลงตัวที่ชื่อลายระบายรมรมนี่มีนอนเนนกรันนะอารมณ์นะครับเอาชื่อมันมาระบายอารมณ์แทนผมละกันครับผมว่าเราทำความรู้จักนามดินสอของผมพอแล้วผมอยากรู้จักพวกพี่บ้างครับคือผมเพิ่งเริ่มฟังแคทเรดิโอพอจะจำพี่บอยได้จากวงการเพลงและพี่คมสันจาก108มงกุฎโหนานมากขอเจาะจงพี่คมสันหน่อยนะครับบูมมันหดเลาะพี่บูมมันหดเลาะพอช่วงหนึ่งในวัยเด็กของผม108มงกุฎนี่สุดยอดมากรายการของพวกพี่แหวกแนวไปเลยถ้าผมจำไม่ผิดรายการทีวีเบลอๆนี่พี่ทำใช่ไหมครับไม่ใช่รายการทีวีเบลอเป็นของพี่สังนะฮะ108มงกุฎนี่ก็ลองเซิร์ชใน YouTube เอานะคะคมสัน /108.108มงกุฎอะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูทีวีเบอร์ของพี่สังนะฮะซึ่งก็เป็น108มงกุฎเหมือนกันและพี่สังนี่ก็ล่าสุดก็ทำละครเวทีนั่นนะฮะอยู่กับกลุ่มโต๊ะกลมรายการทีวีเบอร์ที่ทำใช่ไหมครับออกอากาศช่อง3ผมจำเวลาไม่ได้แล้วผมในวัยนั้นชอบมันมากเมื่อถึงเวลาผมกับน้องจะมารอหน้าทีวีเพื่อดูรายการนี้เลยพอรู้ว่ามันจะไม่มีรายการแล้วใจหายน้ำตาซึมครับเศร้ามากเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีรายการไหนที่ทำให้ผมหัวเราะได้เท่ารายการนี้อีกประทับไว้ในความทรงจำครับตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างครับอัปเดตให้รู้สักนิดเถิดจะขอบใจน้ำใจพี่มากขาจะขอบใจน้ำใจพี่มากขาน่าคิดถึงพี่เหลือเกินเดี๋ยวเอางั้นตอบก่อนละกันตอนนี้ก็ทำรายการโทรทัศน์จื้อกระบี่มือหนึ่งครับพี่ยากฮะครับพี่ไม่รู้สึกไงเลยหรอครับกับสิ่งที่เราหันไปแล้วเราเจออะไรแบบนี้ก็บางทีก็ไม่ได้อยากสนใจมันละเจดพี่เจดเอาสนุปปี้ตัวใหญ่ไปตั้งไว้บนหัวนะแล้วก็หันยิ้มไปยิ้มมามีความสุขถ่ายรูปคิดอะไรผมคิดว่าคอนทราสต์มากในใจมันก็คิดว่าน่ารักจังตัวเราน่ารักจังตอนนี้ก็ทำรายการโทรทัศน์ชื่อกระบี่มือหนึ่งนะฮะแล้วก็จัดรายการวิทยุที่นี่นะครับกับหนังหน้าแมวนะฮะหมดเดี๋ยวนอกเรื่องแล้วครับน้องอ้ออีกคนที่อยากรู้จักพี่พิเศษคือพี่บูมครับโอ้ยเอาละสวัสดีครับพี่บูมทานข้าวแล้วนะครับถ้าไม่มีขนมทานเอาที่พี่บอยนะถ้าหนาวใช้พี่บอยหลีแอร์ได้เลยนะครับอีวงเล็บหากเปลี่ยนโจ๊กเกอร์เป็นพี่บูมร่วมมือกับพี่จ๋องพี่ว่าแบทแมนจะรับมือได้ไหมครับหรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่รู้ว่าคู่นี้ร่วมมือกันโอ้โหถ้าบุมล้วงมือกระจ่องแล้วสู้กับแบทแมนเนาะพี่บุมไม่ได้เป็นคนร้ายว่าพี่จ่องกับพี่โจ๊กร่วมมือกันพี่ก็น่ากลัวแล้วนะโอ้โหจ่องโจ๊กบุมผมว่าเล่าเรื่องของผมให้พี่ที่อยู่ที่นี่ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั่นได้รู้จักผมบ้างดีกว่านะครับหมายความว่าไงนะเดี๋ยวฮะขออีกทีฮะผมว่าเล่าเรื่องของผมพี่อูให้พี่ที่อยู่ที่นี่ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้รู้จักผมบ้างดีกว่านะครับที่เขาหมายถึงว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างมั้งใช่ไหมวงเล็บเวลาอ่านจดหมายของผมห้ามหันไปมองข้างหลังเด็ดขาด
นั่นพ่อจะมองไม่เห็นจดหมายไงครับเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเจ็ดไม่ต้องลุกไปปิดไฟเอาดีๆนะคือผมลองค้นตัวหาตัวเองมาหลายทางแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไรกันแน่ผมค้นหาตัวเองไม่เจอสักทีครับพี่อ่านทันไปตรงนั้นดีกว่าเห็นแล้วเออได้กูมาเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วพอตเตอร์นี้วงเล็บการค้นหาตัวเองมันยากตรงไหนง่ายกว่าค้นหาคนอื่นตั้งเยอะหน่งอเดกาไว้น้องเขาเรียกพี่หน่งว่าหน่งเฉยๆด้วยนะสุดยอดจนผมเริ่มนึกไปถึงตัวเองในวัยเด็กผมตั้งใจนึกมากขึ้นเริ่มเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กชัดขึ้นพอชัดมากๆเข้าเลยถามตัวเองตอนเด็กไปว่าเฮ้ยตอนนี้แกชอบทำอะไรวะทำอะไรแล้วสนุกทำอะไรแล้วมีความสุขเขาเดินหายไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมหนังสือเล่มเล็กก่อนจะยื่นมันมาให้ผมมันเป็นหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะครับพี่ผมจึงเปิดดูทีละหน้าวงเล็บเพราะทีละสีหน้าลองแล้วทำไม่ได้พร้อมกับค่อยๆนึกออกว่าที่จริงแล้วผมชอบอะไรผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะกับมหาสนุกครับพี่ผมชอบมุกตลกแบบไทยๆชอบลายเส้นง่ายๆชอบมุกขำขันครับชอบกลอนหักมุมมัดยิ้มชอบเรื่องสั้นที่ลงอาทิตย์ละ2เรื่องและความรู้สึกที่ชัดขึ้นมาล่าสุดคือผมอยากเป็นนักเขียนแต่ไม่ใช่เขียนการ์ตูนนะครับเขียนเรื่องสั้นครับอยากเขียนแล้วได้ตีพิมพ์ลงขายหัวเราะมหาสนุกผมชอบอ่านเรื่องสั้นมากๆครับมันไม่ยืดเยื้อจบในตอนกระชับเข้าใจง่ายถ้ามีประเด็นให้คิดต่อด้วยนี่ดีเลยที่จริงผมเคยลองเขียนทั้งเรื่องสั้นและมุกขำขันนะแต่พอลองให้เพื่อนและคนอื่นอ่านดูปฏิกิริยาหลังจากนั้นทำลายความฝันของผมไปเลยมาถึงตอนนี้ก็เสียใจที่ในตอนนั้นไม่มั่นคงในสิ่งที่ตัวเราชอบแล้วละทิ้งมันได้ลงคอผมเคว้งคว้างไปเลยเพราะหาอะไรที่ชอบจริงๆไม่เจอสักทีแต่เมื่อรู้ว่าชอบอะไรแล้วผมจึงนั่งลองนั่งเขียนมุกตลกเรื่องสั้นและขำขันดิวแต่มันนึกไม่ออกเลยครับจึงต้องหาแรงบันดาลใจด้วยการกลับไปค้นหาหนังสือขายหัวเราะมหาสนุกที่เคยสะสมไว้เอากลับมาอ่านดูอีกครั้งเฮ้ยพี่ครับเมื่อเอามารวมกันผมมีถึง300กว่าเล่มเลยครับเยอะมากแถมที่เคยอ่านตอนเด็กๆก็ยังอยู่ครับมันหลับไหลอยู่ในห้องเก็บของมาเกือบ12ปีตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์กับผมแน่ๆครับพี่รายการจดหมายเด็กแมวจึงเป็นเหมือนห้องทดลองเรื่องสั้นของผมจะเขียนเรื่องสั้นในแบบที่ผมชอบมาให้พวกพี่ได้ลองอ่านกันนะครับหวังว่าพวกพี่จะแนะนำผมด้วยผมชอบเรื่องสั้นแนวหักมุมจบผมชอบเรื่องสั้นแนวหักมุมจบซ่อนเงื่อนปมผูกเรื่องกับเหตุการณ์จริงสลับซับซ้อนแนวคุณวินเรียววารินเช่นในขณะที่ผมกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ผมก็คิดว่าจะทำยังไงให้พี่อ่านที่บรรทัดแรก3ครั้งดูซิว่าผมซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะนั่นไงผมว่าพี่ต้องเผลอกลับไปอ่านแน่ๆเลยผมทำได้ใช่ไหมเนี่ยฮ่าฮ่าไม่ได้ย้อนไปอ่ะน้องเสียใจด้วยย้อนไปย้อนให้เขาหน่อยนะย้อนให้เขาหน่อยนะย้อนหน่อยนะบรรทัดแรกไม่ได้ทำขออภัยด้วยเสียใจด้วยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบนั้นอ่ะมันคือในการทำหมีมันต้องเฉลยให้เราตกใจอ่ะแล้วเราถึงจะกลับไปย้อนตรงนั้นได้อ่ะไม่แล้วเขาซ่อนไหมไม่ได้ซ่อนไม่รู้อ่ะคงไม่ได้ซ่อนสนุกครับถ้าพี่เผลอทำจริงนะพอก่อนดีกว่าไหมครับกลัวพวกพี่จะเบื่อกันแต่ถ้ายังผมขอเล่าต่อเลยนะครับอีกเรื่องที่ผมชอบคือเรื่องลึกลับครับแต่เรื่องลึกลับในมุมของผมอาจต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเรื่องลึกคือเรื่องที่อยู่ในใจเก็บไว้ข้างในลึกๆเรื่องลับคือเรื่องส่วนตัวของเรารู้แค่เราเท่านั้นและเราอาจทำโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องลึกลับของผมจึงประมาณว่าเรื่องส่วนตัวที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัวจากส่วนลึกของจิตใจเช่นพี่คมสันชอบเอาชุดสีทรูบางเบาของคุณภรรยามาใส่ตอนฟังแผ่นเสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังไม่มีใส่ของภรรยาของแฟนไม่ได้เพราะว่าพี่ใส่ของพี่เองอันนั้นไม่รับนะทุกคนเคยเห็นเคยรู้ใช่ไหมฮะมีรูปพี่บอยเผลอขบกรามอย่างเมามันขณะนั่งแต่งเพลงอยู่คนเดียวในห้องน้ำไม่เคยแต่งเพลงในห้องน้ำเลยแล้วเคยขบกรามไหมเวลาแต่งเพลงขบเหรอมาตอนขบกรามเหรอขบกรามตอนแต่งเพลงขบเคี้ยวมากขบตอนนี้ก็ขบเคี้ยวอยู่ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงกุกกังตลอดแกะขนมมะนาวขนมกินอีกแล้วพี่เล็กต้องหลับตาขณะเอาสบู่ล้างหน้า
พราะจะได้ไม่แสบตาอ่ะชัวร์นะเอ๊ะอยากรู้พี่เล็กใช้โฟมล้างหน้าไหมเวลาล้างหน้าเอ๊ะผมว่าไม่ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังพี่บูมจะทำเป็นนิ่งๆเฉยๆหากเจอเจมจิแต่จะกรี๊ดสนั่นหากได้เจอยิ่งยงยอดบัวงามเอ๊ะนี่ก็มั่วนะมั่วไหมครับพี่บูมบูมเฉยๆทั้งสองคนนะเจมจิบูมเฉยๆเหรอเฉยพี่อ๋อไม่ใช่ทางนี้แต่ต้องโทนี่ลากแก่นใช่ไหมโทนี่ชอบผมยาวผมยาวโทนี่ลากแก่นก็ไม่ผมยาวนะไม่บูมต้องผมยาวไงโทนี่ก็ชอบนะเรื่องลึกลับของผมประมาณนี้ครับแล้วเรื่องลึกลับจริงๆของพวกพี่มีอะไรบ้างครับมีไหมเรามีเรื่องลึกลับไหมพี่อู๋ไงเฮ้ยเนาะนั่นก็ลึกลับมากเลยเนาะชื่นใจอ่ะลึกลับอ่ะก็ความรักเนี่ยค้นหาไม่มีวันจบครับพี่พักหลังนี่มาหล่อตลอดนะครูเพลงท่านนี้นี่ออกลูกหล่ออย่างนี้ตลอดเลยนะลึกลับเลยลึกลักหุบเขาลึกลับหุบเขาเล่นรักดูแย่เรื่องเล่นลับขอบคุณที่เล่าให้ฟังครับพี่ที่จริงบรรทัดข้างบนผมเพิ่งเขียนเป็นครั้งแรกในจดหมายฉบับนี้วงเล็บแล้วน้องจะบอกพี่ทำไมเนี่ยพี่เชื่อเรื่องผีไหมครับแต่คือผมเชื่อว่าผีมีจริงแน่นอนแต่ผมไม่เคยจะสักทีนี่ผมจะอยู่ตรงนี้นะจะเบรกจดหมายของน้องไว้ตรงนี้เพราะต่อจากนี้เนี่ยเขาจะเป็นเข้าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องผีของเขาเหมือนกันนะจะเป็นผีอีกแบบนึงอะนะแต่ว่าเราจะขอเบรกไว้ก่อนที่ครึ่งฉบับแรกนะจ๊ะน้องลายระบายลมน้องลายเขียนมา5หน้าเดี๋ยววิต่อไปเนาะเดี๋ยววิต่อไปจะมาอ่านต่อจดหมายติดแมวปี2548 Star Wars Episode 3 สร้างรายได้ไปกว่า1ล้านเหรียญปี2553 Toy Story 3 ทำรายได้ทะลุ100ล้านเหรียญปี2556 Iron Man 3 เปิดตัวสัปดาห์แรก100ล้านเหรียญแต่ปีนี้จะมีการกลับมาของภาคต่อภาค3ที่ทำรายได้ถล่มทลายมากกว่า200ล้าน Cat 3 Shirt เทศกาลรวมร้านเสื้อยืดกว่า200ร้านค้าแฟชั่นโชว์ยาวยืดโชว์ยืดยาวเช้ายันดึกจากสิงโตนำโชค Holy Cat Slot Machine Revealed Blue Slur สมเกียรติ Hot Trade In The Castle The Ghost Cat Telex Telex ชาติสุชาติภูมิภูริทีชัยเดช My Life As Ali Thomas Helmet Haze Tabasco Cindy Sui Boy Imagine มหัศจรรย์ธรรมดา Friends Safe Planet Amy The Bottom Blue ปลานิลเต็มบ้าน Jim and Swim จีนมหาสมุทร Inspirative Paradox The Year และ Lomo Sonic 30เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีมักกะสันบัตร300บาทซื้อด่วนที่เคาน์เตอร์สวิต 7-Eleven ใกล้บ้านจดหมายติดแมวตาพี่บอยครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีจดหมายมาเพิ่ม11ฉบับนะฮะแต่ดูว่าจากสถิติการอ่านของเราในวันนี้ก็อ่านได้เยอะเหมือนกันนะครับก็เริ่มเข้าสู่ช่วงต้องขอจดหมายครั้งนะฮะ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงวัดพลาเกวังทองหลางกรุงเทพฯ10310นะไม่งั้นถ้าไม่มีเนี่ยเรานั่งกันเงียบๆเลยนะผมแต่ผมอยากลองดูนะลองอะไรแบบเปิดรายการมานั่งเงียบๆนั่งเงียบๆแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ถามสาธุสุขดิบกันคุยกันไปเรื่อยๆเมาเจ็ดเมากิ่งไม่มีจดหมายอ่ะต้องรู้ทำไงนะไม่มีจดหมายก็แปลว่าอาจจะไม่มีคนอยากฟังป่ะพี่พูดแล้วมันก็จิกจุกมันก็จุกๆเนาะเนาะมันก็เงาๆอ่ะเขียนมาเลยทิศหน้าถ้าเปิดไมค์แล้วก็นั่งเมาเรื่องคนอื่นก็ไปฟังหนังหน้าแมวจริงนะเราไม่เคยขอจดหมายเด็กแมวต้องต่อจดหมายเราไม่เคยขออะไรคุณผู้ฟังเลยถ้ามันไม่วิกฤตวิกฤตจริงๆตอนนี้เลยกี่ฉบับวะ7 3 4 5 6 7ฉบับอุ้ยอาทิตย์หน้าก็หมดอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือวิกฤตที่สุดแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่เคยจัดมาเนี่ยถูกต้องโอ้โหถ้าเป็นฝนตกนี่ก็เรียกว่าในรอบร้อยปีสุดๆอะเนี่ยไม่ไหวจะไม่รู้ทำไงก็จดหมายหมดเนี่ยนี่ก็เรื่องกังวลใจจริงๆกันนะทำไงเนี่ยนะรายการเราอยู่ได้ด้วยจดหมายนะคะก็ขอเลยนะใครที่ฟังอยู่แล้วไม่เคยเขียนนะเขียนกันเถอะจดหมายคือลมหายใจของรายการนี้รวมถึงคนฟังย้อนหลังด้วยนะรายการเราก็มีคนฟังย้อนหลังเยอะอยู่พอสมควรนะก็เขียนเข้ามาหน่อยเขียนจดหมายย้อนหลังก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีไม่งั้นจะไม่มีฟังนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีแล้วน้องต่อเชียงใหม่อะไรเงี้ยจะกลับมาเดี๋ยวให้ไอ้บูมันแกล้งเขียนเองเลยนะอ่ะ
มาถึงจดหมายของคุณสวัสดีครับพี่ๆจมดมผมต้นๆรถเป็นไรอ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนักกลอนคุณต้นนักกลอนคุณต้นที่มีอะไรนะประโยคเลยนะต้นโถแม่คุณของยายที่เป็นของจองพระราม4อะไรนะดีงามพระราม4และเทวีพญาไทเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับท่านด้วยที่ว่าจดหมายในรายการใกล้หมดนี่เห็นไหมล่ะนี่โหนี่เขาเขียนขยับมาง่ายๆเป็นกลอนแบบคือพอรู้ว่าจดหมายหมดก็เขียนกลอนเลยได้มาสองหน้าครับผมเองก็มีอาจนิ่งนอนใจได้นี่จึงมานั่งค้นดูว่าเคยแต่งอะไรไว้มั่งก็พบว่าเคยอยากจะแต่งนิทานคำกลอนส่งมาแต่งเล่นๆทิ้งๆคว่างๆไม่เคยเรียบเรียงเป็นเรื่องสักทีเลยเอามาเรียบเรียงจนได้นิทานคำกลอนสมใจนิทานคำกลอนโอ้โหผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้คนรอบตัวผมซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นผมจึงอยากรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เป็นนิทานคำกลอนโดยขอตั้งชื่อว่าเรื่องเล่าจากป่าใหญ่แน่นอนฮะต้องมีสิงสาราสัตว์แน่นอนใช่ไหมฮะทองป่าใหญ่บุ้มได้ยินว่าป่าใหญ่ป่าใหญ่ forest โดยมีฉบับนี้เป็นตอนแรกนะครับหวังว่าจะได้ฟังกันได้เล่นๆเพลินๆนะครับเรื่องเล่าจากป่าใหญ่แล้วก็ชื่อตอนมาว่าเจ้าหมีผู้อยากบินอุ้ยภูเขาแห่งหมีภูเขาแห่งหมีเชิญสดับรับฟังกันได้ครับอ๋อนี่เขาต้องเขียนแบบเริ่มจากฝั่งนี้ใช่ไหมกาลครั้งหนึ่งนานมาในป่าใหญ่ยังมีหมีโสดเศร้าเหงาหัวใจแต่มันไม่สนหมีใดในไพรพงมันนั้นกลับหลงไหลในหงฟ้างามสง่าด้วยยศถาพญาหงบินคู่ฟ้าเหนือยอดไม้ในป่าดงเจ้าหมีหลงรักดั่งต้องมนตราเจ้าหมีจึงรวบรวมทุกความกล้าเข้าเกี้ยวพาหงฟ้าด้วยเสน่หามันเชื่อมั่นว่าพระพรหมได้ชักพาให้มันมาพบรักปักดวงใจโดยเหตุผลกลใดมิใครรู้นางหงฟ้าอยู่ๆก็หลงไหลยอมรับรักของเจ้าหมีด้วยเต็มใจเป็นที่กล่าวขวัญกันใหญ่ในพงพีเจ้าหมีเองก็รู้ตัวว่าต่ำต้อยหงมาคบตนต้องด้อยถอยศักดิ์ศรีจะให้หงลงสู่ดินถิ่นทุลีคงไม่ดีหมีไม่อาจจะทำใจมันจึงให้คำมั่นกับหงฟ้าหงจงอยู่บนเวหาอย่าสงสัยหมีนี้เล่าจะเป็นผู้บินขึ้นไปอยู่เคียงใจครองคู่สมศักดินาเก่งวะ นางหงฟ้ายินดีปรีดายิ่งด้วยยังหญิงทัดนงในยศถา เธอไม่อยากอยู่บนดินสิ้นศักดาเมื่อเจ้าหมีเสนอมาจึงพึงใจหลังจากนั้นเจ้าหมีมันก็แข็งก็ขันแข็งทุ่มทั้งแรงทุ่มทั้งใจไม่หวั่นไหวกระพือแขนหวังจะบินให้สมใจแต่จะทำสักเท่าไหร่ก็ไม่บินเจ้าหมีจึงคิดกระโดดจากที่สูงจิตหมายมุ่งเดินหน้าสุผาหินถ้ามีลมช่วยพยุงคงได้บินหวังจะเป็นดังปักศิลบินเล่นลมถึงหน้าผากลางแขนพร้อมเกรงขากระโจนสู่เวหาหวังสุขสมอนิจจาหมีไม่บินไปตามลมความหวังล่มร่วงหล่นบนพื้นดินโชคยังดีที่ผาไม่สูงนักแต่ก็ยังเจ็บหนักกระแทกหินนอนโอดโอยจนคิงคองมาได้ยินกองมาตั้งไหนมันหรือเปล่าครับมึงเขียนบอกเพื่อนแน่เลยอย่างนี้พากลับถิ่นที่พักรักษาตัวเจ้าคิงคองเอ่ยความถามเจ้าหมีเรื่องของแกนี้ใครๆก็สายหัวคิดดีหรือจะรักหงไม่รักตัว
แล้วต้องมัวทำในสิ่งที่ฝืนตนแล้วนี่ถึงขั้นเจ็บจนกระอักแกจะรักถึงขั้นจะไม่สนว่าจะเจ็บแค่ไหนแกยอมทนมันให้ผลที่ดีแล้วหรือไรแม่งครบถ้วนจริงเจ้าหมีฟังคำเพื่อนแล้วตอบกลับที่แกห่วงฉันขอรับมันเอาไว้แต่ว่าฉันนั้นรักหงหมดหัวใจฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอแล้วนี่เธอยอมลดตัวมาคบฉันไม่รังเกียจรักมั่นที่ฉันเสนอโปรดเข้าใจฉันเถิดไอ้เพื่อนเกลือต่อให้เจอสิ่งใดนั้นฉันยินดีเจ้าคิงคองจนใจจะไปห้ามมิอาจปรามความรักของเจ้าหมีเจ้าหมียังคงโดดผาอยู่หลายทีโดดหลายทีด้วยแต่ร่วงสู่ปัตตภีทุกทีไปด้านหงฟ้านานเข้าเห็นเจ้าหมีดีนะที่มีคำว่าเจ้าด้วยยังไม่บินสักทีชักสงสัยให้คำมั่นแล้วไม่ทำหรืออย่างไรยายต้องมาหลอกให้ฉันรอคอยนี่ใจร้ายจังเลยล่ะเนี่ยโอ้โหทำไมใจโหดอย่างนี้หมีเขาบินไม่ได้เขาโดดหลายทีเขาเจ็บคำหงฟ้าดั่งเพลิงที่สุมอกนั่นไงมีคอตกอ่อนใจได้แต่งอยแสนผิดหวังที่ทำให้หงเฝ้าคอยแล้วไม่อาจล่องลอยบนนภามันจึงมุ่งจิตมั่นว่าครานี้เอาแล้วไงมีไงจะต้องบินได้สักทีสู่เวหาแล้วก็เลือกผาสูงสุดสายตาบุกปีนฝ่าขึ้นไปถึงยอดภูด้วยความสูงสุดฟ้าขนาดนี้คงจะมีแรงลมเอ้ยแรงลมส่งมากอยู่คงบินได้สมใจใคร่ลองดูด้วยใจสู้พร้อมกระโดดเพื่อโบยบินคิงคองไม่ไปห้ามหน่อยโอ้ยโอ้ยหมีประคองร่างที่บอบช้ำอย่างลำบากส่งตัวเองออกจากหน้าผาหินจากเวหนก็ร่วงหล่นลงสู่ดินนั่นไงแล้วก็สิ้นใจลับดับชีวารักของหมีผิดหรือถูกผมไม่รู้ลองตรึกตรองมองดูกันเถิดหนาในป่าใหญ่ยังเต็มไปด้วยมายาจบเรื่องหมีแล้วหนาขอลาเอ่ยสุดยอดในป่าใหญ่ยังเต็มไปด้วยมายาเก่งมากเราควรเลือกใช้คำนะแบบให้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความสวยงามของภาษาสุดยอดอ่ะพี่ต้นคราวนี้มีความเด็ดขาดมากนะในการในน้ำเสียงอ่ะไม่มีความเห็นก่อนเก่งอ่ะไม่มีความเล่นอะไรอันเนี้ยอ่านแล้วเราก็เอาใจช่วยมันนะเนอะแต่หมีอ่ะใช่ไหมต้นรถเป็นอะไรอ่ะปลชีวิตจริงเจ้าหมียังไม่ตายนะครับแต่อาการร่อแร่น่าดูนั่นไงลำบากเจ้าคิงคองต้องมานั่งดื่มน้ำประสานรอยร้าวในหัวใจเป็นเพื่อนเอาหน่อยคิงคองประกอบเพื่อนนะช่วยๆหน่อยเนาะตำแหน่งนี้เข้าใจเลยอ่ะคิงคองเราเข้าใจนายว่ะแต่ก็เนาะลองแนะนำหมีว่าเครื่องบินไหมเครื่องบินก็ลองแนะนำหมีว่ามองหาหมีสิมองหาหมีด้วยกันใช่ไหมจะไปมองหงสิจะไปแบบเราปีนไปยังไงกระโดดลงมาก็บินไม่ได้หรอกแล้วก็แบบแทนที่จะไปอย่างไรก็ไปเดินตามป่าไผ่สิหมีก็ต้องเดินตามป่าไผ่มองหาป่าไผ่ด้วยกันหมีด้วยกันอย่างนี้สิไม่ป่าไผ่หมีแพนด้าแล้วนั่นแหละเอ้าหมีธรรมดาไม่กินไผ่หมีธรรมดาจะคบหมีแพนด้าได้ไหมโอ้โหปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเผ่าพันธุ์ว่ะสาวหมวยไงสาวหมวยของหมีเออไปจีบหมีแพนด้าบ้างแต่มันไม่ได้จริงๆมีแพนด้าต้องกับมีแพนด้าเออแต่ไปลองไปดีมีแพนด้าดูนะอย่างน้อยๆก็เป็นหมีด้วยกันไงครับอย่าไปข้ามสายพันธุ์เลยอย่างเงี้ยมันยากทรมานหงก็ใจร้ายเนาะรู้ว่าหมีบินไม่ได้ก็แบบก็ลงมาสินี่ไงเป็นหงก็อย่างเงี้ยตอนแรกจะลงแล้วไม่ใช่เหรอเราดันไปออฟเฟอร์เขาไงคือหงก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วไงเราไปออฟเฟอร์เขา
ก็แต่คือผมก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วระบบอันนี้มันเรื่องระบบพี่พอออฟเฟอร์มันก็แบบยิ่งแบบมาสิมาสิเธอบินได้เหรอต้องบินนะอย่างเงี้ยมันเรื่องระบบต้องสอนแต่แรกต้องยื่นคำขาดไว้แต่แรกไม่ใช่เราจะไม่เปลี่ยนนะอะไรอย่างนี้เหรอใช่เดี๋ยวไอ้อันนั้นมันไม่ใช่ปัญหานี้ไอ้เรื่องของบอยเมื่อกี้เรื่องระบบมันอีกเรื่องนึงต้องอีกก่อนนึงมันอีกนิทานอีกเรื่องไอ้นี่มันเป็นก่อนที่จะไปตรงนั้นไอ้นี่คือก่อนที่จะมีครอบครัวตอนนั้นมันเป็นครอบครัวแล้วต้องให้คุณต้นเขาเขียนนิทานเรื่องหมีอีกตัวนึงตั้งแต่จีบกันเลยมันมีคนละตัวตั้งแต่จีบแต่เขียนดีจริงๆอ่ะรู้เลยนี่แบบว่าคงแบบปลอบใจเพื่อนด้วยกลอนนะเท่มากๆเลยนะเท่มากคิงคองนายเจ๋งว่ะเจ๋งๆคุณต้นนี่เหมือนเป็นคิงคองป่ะหรือเป็นคราวที่แล้วอ๋อพี่บูมไม่อยู่คราวที่แล้วเขาเขียนมาเล่าไงว่าเพื่อนชอบเรียกเขาว่าคิงคองแล้วพี่จ่องก็บอกว่าผมว่าก็ใช่ผู้มีพระคุณแต่จ่องเขาเป็นผู้มีพระคุณไงที่ต้นเขาจะบวชให้ไงอ่ะหมดวันนี้หมดเวลาแล้วอ้าวจริงเหรอฮะหมดแล้วฮะเที่ยงคืนแล้วนะวันนี้พี่เปิร์มานังมั้งมาไม่ได้ลาไว้ไม่ได้ลาไว้ใช่ไหมเพราะยังไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวคงมาปะงั้นแล้วพวกเราไปไหมพี่บอยครับผมกลับไปแล้วก็ทิ้งเพลงหมีหมีไว้เพลงนึงอ๋อเห็นละจ้ะนั่นคือเพลงนี้แหละเดี๋ยวเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายอย่าลืมที่จดหมายนะจ๊ะอันตรายจริงๆต้องเขียนนะเนี่ยขอร้องสุดยอดแล้วนี่พอมันรู้มีแค่นี้ตกใจจริงๆนะเนี่ยไม่เขียนมาเดี๋ยวทิศหน้าแจกคุ้มมะมงตัวนึงก็ได้อ่ะนี่ไงชอบของรางวัลไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องของรางวัลดูใจดูใจเอาเราใจเดียวใจรอวัดใจใช้ใจรอเลยอันนี้จอยใจรอเลยใครเขียนมานี่เราจะจำชื่อให้ได้เลยเราจะรักเลยเรารักอยู่แล้วรักอยู่แล้วครับเจอกันครับจดหมายติดแมวแคทเรดิโอ